เมื่อพวกเราทุกคนมุ่งหวังเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรานั้นก็ต้องมีความอดทนในการที่จะปรารภความเพียรอยู่เสมอไม่ต้องให้บอกไม่ต้องให้บังคับข้อรับประพฤติปฏิบัติต่างๆในแต่ละสำนักนั้นก็แตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วข้อประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยเนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นหลักเกณฑ์เครื่องดำเนินในศีลในสมาธิในปัญญาเมื่อพวกเราเข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติเราก็พยายามสนใจในข้อรักและปฏิบัติอย่าให้ขาดตกบกพร่องในการทำกิจวัตรประจำวันของเราจิตภายนอกก็เรียบร้อยไม่ละเลยจิตภายในคือการบำเพ็ญภาวนานั้นเมื่อเราไม่หวังมาประพฤติปฏิบัติแล้วการบำเพ็ญเพียรภาวนานั้นต้องทำความเพียรทุกๆวันอย่าประมาทอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราศจากเมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วการกระทำความเพียรเราต้องทำความเพียรด้วยความมีสติรักษาจิตใจของเราในทุกๆเรื่องเมื่อมีโอกาสมีเวลาที่จะกระทำให้มากขึ้นในอิริยาบถนั่งสมาธิก็กระทำให้มากในอิริยาบถการเดินจงกรมก็กระทำให้มากจึงจะเกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเรานั้นโดยปกติแล้วเมื่อใจของเรานั้นยังไม่รู้จากอารมณ์ไม่รู้จากความจริงของเรื่องกิเลสภายในใจของเราใจของเราก็เป็นกิเลสไปทั้งหมดไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะกระทำอะไรก็เป็นกิเลสไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงต้องฝืนใจคือฝืนกิเลสไม่กระทำอะไรตามกิเลสไม่พูดตามกิเลสหรือไม่คิดไปตามกิเลสอำนาจของความหลงซึ่งครอบงำจิตใจเราอยู่เพราะฉะนั้นเรามาฝืนทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของอารมณ์มีสติเฝ้าดูใจของเรานี่แหละกิเลสนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่กุฏิที่ศาลาเกิดขึ้นที่ใจของเรานี่แหละว่าใจเรามีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจมีความกำหนัดยินดีในรูปหรือราคะเกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราสัตว์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นเมื่อเกิดขึ้นที่ใจของทุกคนถ้าเรามีสติย้อนกลับมาดูใจของเราเราก็สามารถที่จะเห็นกิเลสได้ง่ายขึ้นไม่ปล่อยจิตใจของเรานั้นไปกับอารมณ์ทั้งหลายนั่นเป็นความเคยชินของจิตซึ่งวิ่งตามอารมณ์หรือยึดถืออารมณ์ต่างๆก็เป็นใจของเราจะเป็นอารมณ์ความอยากทั้งหลายความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆจิตเราก็วิ่งไปกับอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นใจของเราความทุกข์จึงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามที่จะมีสติทำกิจวัตรประจำวันภายนอกทำข้อรับต่างๆให้เรียบร้อยมีสติในการที่จะเฝ้าดูจิตใจของเราทุกๆขณะจิตตั้งแต่ตื่นจากจังหวะมีสติเฝ้าดูการรู้สึกนึกคิดไปในใจของเราว่าใจของเรานี้คิดไปในเรื่องอะไรใจของเรานี้มีกิเลสหรือเปล่ามีความอยากมีความโลภมีความโกรธมีความไม่พอใจ
มีราคะความกำหนัดยินดีหรือเปล่ามีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเปล่าถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราทุกอิริยาบถเท่าที่จะกระทำได้เมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจนี้ถ้ามีสติเฝ้าดูเราก็จะเห็นกิเลสเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจเรานี่แหละเมื่อจิตเราเห็นกิเลสภายในใจของเราว่าใจของเราเกิดกิเลสเกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเมื่อเรามีสติเฝ้าดูเราเห็นเมื่อเราเห็นแล้วเห็นเหตุเป็นต่ออันก่อให้เกิดความทุกข์คือความพอใจความไม่พอใจเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละวางอารมณ์ต่างๆออกไปจากใจของเราทุกๆขณะจิตแต่ถ้าอุบายปัญญาไม่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์ต่างๆได้ท่านจึงให้ฝึกหัดทำสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานซึ่งเราภาวนาทุกๆวันตามแต่จริตของแต่ละบุคคลการบำเพ็ญภาวนาของพวกเราโดยปกติก็กำหนดอานาปานสติหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาพุทโธซึ่งเป็นกรรมฐานซึ่งเป็นกลางเมื่อเราพิจารณาอารมณ์ต่างๆด้วยสติด้วยปัญญาไม่สามารถที่จะละวางอารมณ์ออกได้แล้วเราก็กำหนดทำสมาธิภาวนาตัดอารมณ์นั้นออกไปกำหนดสมาธิทำสติให้ต่อเนื่องทำสมาธิอยู่เสมอนั่งสมาธิก็กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาเดินจงกรมก็มีสติในการก้าวเดินหรือทำหน้าที่การงานอะไรก็มีสติกำหนดจิตให้เป็นสมาธิอยู่เสมอเมื่อจิตเรามีสมาธิเกิดขึ้นมีความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นภายในใจของเราสติก็ตั้งมั่นเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปจากใจของเราได้เห็นรูปวัตถุทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงแม้รูปสิ่งที่มีชีวิตก็พิจารณาเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันถ้าจิตเราเกิดกิเลสเกิดความพอใจจิตของเรามีฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานก็จะเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปทำจิตให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาธรรมเมื่อเราพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่อไปทุกๆขณะจิตที่มีอารมณ์ใจของเราก็เป็นกลางหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเกิดขึ้นทุกขณะจิตภายในใจของเราสติปัญญาเราเห็นอารมณ์ต่างๆนั้นก็หาอุบายพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของอาการเหล่านั้นเพื่อที่จะทำจิตให้เป็นกลางหรืออุบายปัญญาไม่เกิดขึ้นก็กำหนดกรรมฐานที่เราภาวนาเพื่อให้จิตของเรานั้นมีกำลังความสงบหรือสมาธิธรรมเมื่อจิตเรามีความสงบแล้วเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนี้จิตของเราจะเห็นอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเราก็สามารถที่จะพิจารณาละวางอารมณ์ความโลภด้วยการเสียสละไปอารมณ์ความโกรธเราก็ใช้อุบายเจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันทำจิตใจของเรานั้นให้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอราคะความกำหนัดยินดีเราก็พิจารณาในรูปให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นดูสิ่งที่ไม่สวยไม่งามใจเรานั้นจะได้เป็นกลางเมื่อเราพิจารณาอารมณ์อยู่ทุกๆวันหรือทุกๆขณะจิตท
ที่เราจะมีสติคือความระลึกได้เมื่อขาดสติก็แล้วไปแต่ว่าถ้าเรามีสติคือความระลึกได้เมื่อไหร่ถ้าเห็นความทุกข์เห็นกิเลสก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละเมื่อเรามีสติเห็นกิเลสภายในใจของเราคือมีความอดทนมีความอดกั้นที่จะไม่ปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ทั้งหลายมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ต่างๆออกจากใจของเราหรือสลับกับการกำหนดทำสมาธิภาวนาเพื่อที่จะละอารมณ์ออกจากใจของเราอยู่เสมอๆอารมณ์ซึ่งหยาบหรือกิเลสที่เป็นของหยาบคือความโลภซึ่งโดยปกติแล้วก็โลภในด้านวัตถุธาตุทั้งหลายพระภิกษุสามเณรก็โลภในปัจจัย4มีความอยากก็พิจารณาในปัจจัย4ให้เป็นธาตุหรือคนผู้ใช้ใส่ปัจจัยทั้ง4ทีรอนบินดาบาเสนาสนะยารักษาโลกนี้ให้เห็นเป็นธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความโกรธมีความไม่พอใจก็จะเลยเมตตาพิจารณาละอารมณ์ที่มีเดียวจากใจของเรามีราคะความกำหนัดยินดีก็พิจารณากายคตาสติหรืออาการ32เป็นเครื่องแก้เพื่อให้จิตนั้นหมดความต้องการในอารมณ์ราคะความกำหนัดยินดีข่มไว้ด้วยสมถะในเบื้องต้นถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์อยู่เสมอๆในทุกๆวันเราจะเห็นว่าการกำหนดพิจารณาดูอารมณ์ภายในใจของเรานั้นถ้าเราพิจารณาแต่เพียงอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความอยากหรือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเราก็ไม่สามารถที่จะทำลายอารมณ์หรือละวางอารมณ์ได้โดยเด็ดขาดเพราะอารมณ์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นก็มีปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันตาเมื่อเห็นรูปก็เกิดอารมณ์ขึ้นภายในใจหูเมื่อได้ยินเสียงก็เกิดอารมณ์ขึ้นภายในใจเรานี้เมื่อรูปเปลี่ยนไปเราก็เกิดอารมณ์อย่างหนึ่งเมื่อเสียงเปลี่ยนไปก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกไม่มีวันจบสิ้นการที่เรามีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในใจของเรานั้นเราต้องทำงานทุกๆขณะจิตทุกๆวันเพราะการพิจารณาละวางอารมณ์นั้นละวางได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิข่มอารมณ์ต่างๆไว้ความสงบของสมาธินั้นก็เพียงข่มไว้เพราะว่าการทำสมาธิให้จิตสงบนั้นก็ยังมีอาการทำเข้าไปและถอนจิตออกมาตามธรรมชาติจิตก็ยังหวั่นไหวกับลมนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ย้อนทวนกระแสของจิตมาพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความจริงสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการมาเป็นภาวนาของพระภิกษุสามเณรเราก็คือความกำหนัดยินดีในรูปหรือที่เรียกว่าราคะความกำหนัดยินดีเราจะแก้ไขอย่างไรเมื่อเกิดราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็ให้พิจารณากายคตาสติหรืออาการ32เนี่ยเป็นเครื่องระงับหรือพิจารณาสุภกรรมฐานเพื่อที่จะตัดความต้องการออกไปจากจิตใจของเราถ้าเรากำหนดพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นปฏิกูลได้กำหนดจิตเราให้เห็นร่างกายบุคคลอื่นให้เป็นอสุภกรรมฐานได้ความต้องการนั้นก็จะดับลงไปเพราะความรู้สึกภายในจิตของเรานั้นเห็นคนทั้งหลายหรือลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเป็นปฏิกูลหรือเป็นอสุภความต้องการก็จะดับลงไปจากจิตใจของเราแต่กิเลสนั้นไม่ได้ดับลงไปอารมณ์นั้นยังมีอยู่เป็นเพียงข่มไว้ด้วยสมถะเท่านั้นการพิจารณาร่างกายหรือการพิจารณาสุภกรรมฐานในเบื้องต้นนั้นยังเป็นสมถะ
ข่มไว้แต่การที่จะละการที่จะปล่อยวางนั้นก็ต้องพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือให้เห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความแตกสลายไปในที่สุดของร่างกายของเราของร่างกายบุคคลอื่นแต่เบื้องต้นนั้นถ้าบุคคลทั้งหลายจะพิจารณาร่างกายให้เห็นชัดก็ต้องทำสมถกรรมฐานคือทำสมาธิภาวนาให้จิตของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อจิตของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นบ้างพอสมควรเราก็กำหนดสติปัญญามาพิจารณาไข้ควรในร่างกายของเราหรือร่างกายของบุคคลอื่นในเบื้องต้นให้เห็นในอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาร่างกายตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปในส่วนต่างๆของร่างกายให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามถ้าเราพิจารณาในเบื้องต้นแบบนี้ด้วยการมีสติมีปัญญาจิตของเรามันก็จะเกิดความเกิดสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายเกิดปิติเกิดขึ้นถ้าพิจารณาเห็นชัดจิตก็รวมเป็นสมาธิลงไปอีกเมื่อจิตของเรานั้นรวมเป็นสมาธิลงไปจิตของเราก็จะมีกำลังเมื่อถอนออกจากสมาธิเราอยากจะพิจารณาไข้ควรในร่างกายของเราก็พิจารณาในอาการ32ก็ได้ก็ไข้ควรลงไปด้วยความมีสติมีปัญญาจดจ่อพิจารณาแยกแยะส่วนต่างถึงแม้ว่าจะไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานในเบื้องต้นแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาใคร่ควรไปเรื่อยๆบางครั้งเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิสภาวะธรรมต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นิมิตอสุภกรรมฐานก็อาจจะเกิดขึ้นมาเองได้โดยธรรมชาติเมื่อจิตของเราสงบอาจจะเห็นร่างกายเราเป็นโครงกระดูกร่างกายของเราเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นอสุภกรรมฐานก็ได้ด้วยอำนาจของสมาธิสติปัญญาซึ่งพิจารณาอยู่เสมอเมื่อจิตสงบก็จะเห็นเป็นนิมิตเห็นเป็นสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายให้จิตเข้าสู่ความสงบหรือเมื่อจิตสงบแล้วยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความจริงในร่างกายของเรานี้และร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจิตของเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทีละเล็กทีละน้อยอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธก็ค่อยๆบรรเทาบางลงไปราคะความกำหนัดยินดีในรูปก็ค่อยๆบรรเทาบางลงไปความต้องการในรูปนั้นกำหนดได้ก็ต่อเมื่อเรามีกรรมฐานเกิดขึ้นภายในใจของเราคือเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นปฏิกูลหรือเป็นอสุภกรรมฐานอยู่ภายในจิตของเราอยู่เสมอแต่อารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในใจของเรานั้นถ้าเรากำหนดสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอถึงแม้ว่าตาเห็นรูปอารมณ์ไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาเราอยู่กุฏิของเราหรืออยู่ในยาบททั่วไปบางครั้งอยู่เฉยอารมณ์ความกำหนัดดีๆเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีกรรมฐานซึ่งเราภาวนาซึ่งเราซักซ้อมพิจารณาร่างกายอยู่เสมอกำหนดพิจารณาสุภกรรมฐานอยู่เสมอเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นภายในใจของเราสติปัญญาก็เข้าพิจารณาร่างกายของเรานี้ให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานจนกระทั่งเห็นเป็นธาตุสี่หรือพิจารณาเข้าไปสู่ความว่างอยู่เสมอตามกำลังสติปัญญาของเราซึ่งจะพิจารณาเข้าไปเห็นจิตของเรานั้นจึงจะค่อยๆถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ในเบื้องต้นนั้นการพิจารณาร่างกาย
กำหนดเพียงมรณานุสติหรือพิจารณากายคตาสติแต่เพียงนี้ก็ได้ถ้าจิตเห็นชัดก็จะมีความเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แต่ไม่ใช่มีความเห็นเพราะทำสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบเมื่อจิตสงบก็เหมือนกับว่าไม่มีร่างกายอันนั้นไม่ใช่ด้วยปัญญาที่จะปล่อยวางอุปทานของร่างกายแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วบางทีก็เหมือนกับว่าไม่มีร่างกายอันนั้นเป็นความสงบของสมาธิแต่ความสงบของปัญญานั้นใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรในกายคตาสติหรืออาการ32ให้จิตเรายอมรับให้จิตเราเห็นภายในจิตของเราว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนจิตเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นลงไปเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นดังหยาบลงไปถึงแม้ว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างกลางหรืออย่างละเอียดอยู่ก็ตามการพิจารณาร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะพิจารณาแต่เพียงไม่กี่ครั้งแล้วจะหยุดการพิจารณาร่างกายนี้ต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆจนกระทั่งจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นภายในใจของเราในทีละส่วนทีละส่วนหรือแต่ละขั้นแต่ละตอนเป็นลำดับไปถ้าจิตอยากจะพิจารณาเรื่องใดในเรื่องของร่างกายก็พิจารณาไปเลยอยากพิจารณากระดูกก็พิจารณาไปอยากพิจารณาหนังก็พิจารณาไปอยากพิจารณาส่วนต่างๆไปในร่างกายก็พิจารณาไปเอาสติเอาปัญญามาสอนใจให้เห็นความจริงของเรื่องร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตจะได้ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นลงไปการพิจารณาร่างกายอย่างกลางนั้นก็คือการพิจารณาสุตตกรรมฐานเข้าสู่ธาตุกรรมฐานในระดับนั้นความโกรธสำเร็จไม่เกิดขึ้นปีติที่จะพิจารณาอสุภกรรมฐานเข้าสู่ธาตุนั้นก็ค่อยๆน้อยลงไปจนกระทั่งจิตทรงอยู่ในสภาวะของความสุขของสมาธิแล้วกำหนดพิจารณาอสุภกรรมฐานแยกแยะให้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟลงไปเป็นเข้าไปสู่ความว่างโดยธรรมชาติของจิตซึ่งเห็นชัดและปล่อยวางไปเองหยุดการพิจารณาไปเองการพิจารณานั้นก็ต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆสมาธิเมื่อเห็นชัดในการพิจารณาธาตุกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็ค่อยๆละเอียดเข้าไปเมื่อผ่านด่านกลางก็พิจารณาอย่างละเอียดพิจารณาธาตุกรรมฐานลงไปจิตตรงอยู่ในความสุขทะลุเข้าไปสู่ความว่างจนจิตเป็นอุเบกขาพิจารณาซ้ำๆซากๆธรรมชาติของการพิจารณานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางส่วนละเอียดลงไปทีละทีน้อยจนกระทั่งถอนออกมาเห็นกายในปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเห็นก็สักแต่ว่าเห็นกายเราร่างกายบุคคลเองก็รู้ว่าเป็นสิ่งสกปรกเป็นปฏิกูลประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ต้องพิจารณาแยกแยะลงไปถึงอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานเพราะจิตถอนตัวออกมาทีละเล็กทีน้อยเมื่อจิตรู้ความจริงของร่างกายของเราร่างกายบุคคลเดิมพิจารณาตั้งต้นทุกข้าจนเห็นชัดประจักษ์ขึ้นภายในใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นในร่างกายซึ่งเป็นอดีตในร่างกายซึ่งแตกสลายเป็นอนาคตหรือร่างกายในปัจจุบันของเราของบุคคลเดิมเมื่อถอนจิตออกจากสภาวะเช่นนี้ความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปราคะความกำหนัดยินดีในโลกนั้นก็ดับลงไปแต่สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นตัวกายเท่านั้นจิตนี้จะเห็นทะลุไปเลยเหมือนโลกทั้งโลกราดเลือดเป็นหน้ากองมองทะลุอะไรไปหมดเห็นสักแต่ว่าเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติ
จิตซึ่งเห็นสภาวะเช่นนั้นจะมีความสงบซึ่งเยือกเย็นมากเป็นความสงบตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นความเยือกเย็นทั้งวันทั้งคืนด้วยปัญญาซึ่งเห็นชัดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายเดินไปในท่ามกลางทางสองฝั่งไม่ยินดีไม่ยินร้ายหรือไม่พอใจหรือว่าพอใจหรือไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ออกไปจากใจของทุกคนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ฝึกหัดพิจารณาร่างกายเข้าไปสู่ความสงบหรือเมื่อจิตสงบแล้วจิตถอนออกจากสมาธิยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจิตจะค่อยๆเห็นชัดในการที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปอารมณ์ต่างๆซึ่งเราเคยติดขัดติดข้องอยู่ก็จะค่อยๆปล่อยวางลงไปหรือค่อยๆดับลงไปแต่ธรรมชาติของอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นปกติอยู่แต่ไม่มีปัญหาคือความอยากอยู่ภายในใจแต่อารมณ์หรืออาการของจิตนั้นก็มีอยู่แต่ว่าสภาวะธรรมเกิดมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปจิตจะใช้สมมตินั้นก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้เหมือนนักแสดงละครซึ่งเขาเล่นไปตามบทบาทที่เขาให้แสดงเมื่อเลิกแสดงแล้วก็วางไว้อันนี้การประพฤติการปฏิบัติภาวนาถ้าทิ้งในเรื่องของการพิจารณาร่างกายก็ไม่สามารถที่จะทำลายความยินดีในรูปหรือราคะความกำหนัดยินดีซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเราได้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนไม่พยายามฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้มีสมาธิเกิดขึ้นแล้วใจของเรานั้นก็จะเสื่อมถอยจากการบำเพ็ญภาวนาคิดไปแต่เรื่องไร้สาระคิดไปแต่เรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์คิดไปในเรื่องอดีตบ้างในอนาคตบ้างคิดในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเรามีแต่ว่าส่งจิตไปกับลมทั้งหลายเพ่งโทษบุคคลอื่นบ้างไม่เพ่งโทษดูจิตใจเจ้าของว่าใจเรานั้นดีหรือไม่ดีนักประพฤติบัติพึงมีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเมื่อเรามาอยู่รวมกันเราก็ทำกิจวัตรข้อรับต่างๆเพื่อความสงบเพื่อความเรียบร้อยในการอยู่รวมกันเพื่อที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องหนุนในการประพฤติการปฏิบัติภาวนาของแต่ละบุคคลถึงแม้ว่าอยู่รวมกันก็ให้พยายามสำรวมจิตใจของเราการคุกคีต่างๆก็ให้น้อยลงไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องพูดคุยกันมากนักประพฤติบัตินั้นถ้าบำเพ็ญภาวนาจริงๆก็ไม่อยากพูดคุยกันมากเท่าไหร่นอกจากว่าไม่ค่อยบำเพ็ญเพียรภาวนาก็อยากจะพูดคุยกันมากเราทุกคนความจริงนั้นก็รู้จักแนวทางการประพฤติการปฏิบัติมาพอสมควรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีสติเฝ้าดูจิตใจของเราหาทางที่จะทำลายกิเลสหาทางที่จะชนะกิเลสไปในใจของเราไม่ใช่ว่าพอตาลบความเพียรสักหน่อยตาลบความเพียรไม่กี่วันก็ท้อถอยก็เลิกในการกระทำความเพียรไม่กล้าที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะต่อสู้กับกิเลสบางครั้งตั้งท่าที่จะชนะกิเลสเพราะถูกกิเลสเล่นงานหรือว่ากิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ยอมแพ้นักบวชเราก็เหมือนกับทหารซึ่งออกสู่สนามรบถ้าทหารไปเจอข้าศึกเกิดความกลัวเกิดความขี้ขลาดก็ถอยทัพหนีทัพออกไปเพราะไม่กล้าต่อสู้กับข้าศึกซึ่งอยู่ข้างหน้านักบวชเราก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งใจจริงในการประพฤติบัติ
เมื่อกิเลสเกิดขึ้นไม่มีสติปัญญาที่จะรักษาจิตใจของเรากิเลสเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะแก้ไขกิเลสได้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในเพศภาคกายสัพพะเราก็ทิ้งหรือว่าหนีภาคจิตหรือมีกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเราความจริงนั้นการที่เราทุกคนอยู่ในเพศภาคกายสัพพะนี้ภาคกายสัพพะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งซึ่งบุคคลเพิ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอาศัยผ้ากาสาพักนี้เป็นธงชัยของพระหลานเท่านั้นเมื่อเข้ามาบวชแล้วต้องมุ่งหลังที่จะต่อสู้ที่จะทำลายกิเลสภายในใจของเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนทหารที่เขาออกรบก็ชีวิตเป็นเดิมพันถ้าไม่ชนะข้าศึกก็ให้ตายในสนามรบถ้าชนะข้าศึกผ่านพ้นมาแล้วก็เป็นนักรบเดินตายเป็นดีและบุรุษเป็นบุคคลสำคัญเกิดขึ้นถ้าเราก็เหมือนกันถ้าจะต่อสู้กับกิเลสถ้าเจอกิเลสเล็กๆน้อยๆยอมแพ้ท้อถอยไม่กล้าต่อสู้ยกธงขาวยอมแพ้ก็ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในเพศข้าราชการก็สมควรที่ต่อไปแต่ว่าถ้าจะต่อสู้จริงจังนั้นก็ควรที่จะปราลบความเพียรให้เกิดขึ้นมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกิเลสให้ได้ยอมสละในชีวิตนี้จะตายตายในเพศภาคกายสัพพะก็ตามก็ยอมที่จะต่อสู้กับกิเลสจนหมดลมหายใจนั่นแหละจึงจะสมบูรณ์ของการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะมาประพฤติปฏิบัติกันเล่นๆมาฉันแล้วก็นอนไม่ตาละความเพียรนักประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นผู้ซึ่งฉันแต่พอดีนอนแต่พอดีทำความเปลี่ยนให้มากเป็นหลักแห่งการประพฤติปฏิบัติการปรารภความเปลี่ยนนั้นไม่ใช่ว่าขยันก็ทำขี้เกียจไม่ทำเราต้องทำความเปลี่ยนทุกๆวันเปลี่ยนมีสติรักษาใจเราอยู่เสมอถ้าขาดสติขาดใจก็ขาดความเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามมีสติรักษาใจเราอยู่เสมอบางครั้งกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ไม่เท่าทันเราแพ้กิเลสก็ตามเมื่อระลึกได้พึงตั้งใจมั่นไว้ว่าเราจะแก้แค้นเราจะชนะกิเลสภายในใจของเราไม่ใช่ว่าจะไปชนะบุคคลอื่นจะแก้แค้นบุคคลอื่นเราชนะกิเลสภายในใจเรานี้ให้ได้เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นก็จะชนะความโลภให้ได้เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นก็จะทำลายความโกรธให้หมดไปจากใจเราให้ได้เมื่อมีราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นทำให้จิตใจเรากระวนกระวายทำให้จิตใจเราร้อนรุ่มก็ตั้งใจว่าเราจะทำลายราคะความกำหนัดยินดีให้ได้อุบายกรรมฐานท่านก็มีให้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานที่พูดในฟังเมื่อกี้นี้เราก็กำหนดสติกำหนดสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาทำลายสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปจากใจเราอยู่เสมอๆ เมื่อเราปรารภความเพียรอยู่เสมอๆ สมาธิก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นทำไมเราจะทำยึดทำลายกิเลสภายในใจเราไม่ได้เพราะฉะนั้นพึงทำความเห็นให้ถูกต้องข้อรัตประพฤติปฏิบัติต่างๆเราจะถือว่าเป็นของภายนอกเราต้องทำให้เรียบร้อยถึงแม้ว่าเราจะเห็นด้วยก็ตามไม่เห็นด้วยก็ตามมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเราอย่าทำอะไรตามใจของเราตามใจกิเลสของเราเพราะเรามาฝึกมาหัดมาฝืนจิตใจของเรานั้นเบื้องต้นนั้นก็ทำตามไปก่อนจะผิดจะถูกยังไงก็ทำตามไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนมีความมุ่งหวังเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วพึงพยายามปรารภความเพียรทุกๆวันอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยขาดประโยชน์เดี๋ยวก็ถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยแต่ละปีก็หมดไปชีวิตของเรานั้นก็สั้นไป
อยากคิดว่าชีวิตของเรานั้นจะมีอยู่ถึงปีหน้าไม่แน่นอนพิจารณาถึงมรณานุสติอยู่เสมอเพื่อตัดความโลภความโกรธความหลงออกจากใจของเราเพื่อที่จะพยายามสำรวมจิตของเรานั้นให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนะครับอารมณ์ต่างๆก็หาอุบายปัญญาพิจารณาออกไปเพื่อให้มีสติเป็นสมาธิอยู่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นกิเลสเห็นเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์เราก็จะมีอุบายที่จะเกิดขึ้นที่จะมาทำลายหรือระงับดับกิเลสไปในใจเราได้ถ้าเราทุกคนมีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอควรขอยุติเพียงเท่านี้ท่านกายังโอวาทคาถาสาธุการังสนามเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเป็นยังไงเคยมีปัญหาในเรื่องการภาวนาบ้างไหมตัวอยู่รูปเดียวหรืออยู่น้อยรูปก็ต้องตายแล้วความเพียรนี่มากผมว่าถ้าพระรูปใดตั้งใจตายแล้วความเพียรจริงๆทั้งตะวันก็สมาธิก็เริ่มเกิดขึ้นปัญญาก็เริ่มเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ค่อยเกิดความสงบเกิดขึ้นภายในใจของแต่ละบุคคลเราต้องหาเหตุว่าจิตใจเรานั้นย่อหย่อนไปในเรื่องไรหาข้อบกพร่องภายในใจเราทำไมกำหนดสติกำหนดสมาธิจิตไม่สงบทำความเพียรบ่อยไหมเต็มกลมบ่อยไหมนั่งสมาธิบ่อยหรือเปล่าพาเลิกความเพียรอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าหรือถ้าทำความเพียรจริงๆจังๆความสงบก็เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ของเราแต่ละท่านก็เคยมีทุกข์ผ่านทุกอย่างคือจิตเสื่อมบ้างก็มีความทุกข์ใจทุกข์มากอยากจะเสร็จก็มีแต่ก็ต่อสู้จนเอาชนะเองหรือว่าเกิดกิเลสเกิดขึ้นมีความทุกข์ใจมากแต่ก็พิจิตกลับมาตาลุกความเพียรทำจริงจริงจังกำหนดกรรมฐานที่ถูกกับจริตของแต่ละบุคคลไม่ยอมปล่อยกรรมฐานที่ภาวนาอย่างเช่นหลวงตามาบัวในประวัติท่านบอกว่าจิตเสื่อมจากการทำกฎแต่ว่าตอนหลังก็พิจิตมากำหนดแต่พุทโธอยู่ตลอดเวลาสมาธิก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นนั้นทำจริงจริงจังไม่ปล่อยจิตไปกับอารมณ์เราก็ต้องทำแบบนั้นจริงจริงจังจังไม่ใช่ทำเล่นๆตั้งใจเข้ามาบวชมาปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าทำเล่นๆการส่งจิตออกนอกมันต้องให้น้อยที่สุดธุระต่างๆภายนอกก็เห็นน้อยมันจะเห็นผลมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจก็กำหนดสติปัญญาพิจารณาทำลายไปตลอดกับสลับกับการทำสมาธิภาวนามันจะทนอยู่ได้ไหมกิเลสถ้าเราอดทนที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาหรืออดทนที่จะทำสมาธิทำลายถ้าเราทนไม่ได้เราก็แพ้กิเลสในใจเราเองแต่เราทนได้มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กิเลสก็ทนไม่ได้แต่เราอยากคิดว่าบางทีคิดว่าเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วนะกิเลสมันฉลาดนะมันมีอุบายแยกกายเยอะมันทำให้จิตใจของถ้าเราหรือคนทั้งหลายติดข้องอยู่
เนรพระเราก็มาอยู่ในเทพะก็คิดว่าว่าพ้นจากกิเลสแล้วล่ะไม่ติดอยู่ในครอบครัวไม่ติดอยู่ในหน้าที่การงานแต่กิเลสที่ติดมานะภายในใจเราก็มีเรื่องต่างก็มีอยู่ต่างอยู่ในใจเราถ้าเราไม่พยายามแก้ไขก็ไม่หมดไม่ออกไปอุปสรรคต่างๆก็มีมากพอสมควรถ้าไม่หลีกเล่นมันเป็นเพียงภาวนาไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกมากนั่นแหละก็เป็นเรื่องสิ่งที่กังวลใจที่จะรบกวนใจเราไม่สงบเราทุกคนต้องรักษาจิตใจเราพยายามแสวงหาความสงบทางใจเราทำอย่างไรจึงให้เกิดสติสมาธิปัญญาอันไหนเป็นอุปสรรคต่อสติสมาธิปัญญาเราก็หลีกเลี่ยงไม่ใช่ว่าเมื่อตายเห็นรูปเกิดกิเลสเกิดขึ้นเราก็ไม่สำรวมจิตใจเราเห็นรูปก็อยากจะดูปล่อยจิตใจเราไปนี่ผู้ชายก็อยากเห็นรูปผู้หญิงผู้หญิงก็อยากเห็นรูปผู้ชายเนี่ยก็คือกันที่มีกิเลสเหมือนกันถ้าเราจึงต้องสำรวมไม่ใช่เราเห็นรูปผู้หญิงก็อยากจะดูนักภาวนาต้องสำรวมอยากจะดูไม่ให้ดูไม่ใช่อยากจะดูก็ดูเดินไปแล้วยังอยากดูอย่างนี้ก็ไม่ถูกที่เดินออกไปก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อารมณ์ตัวเองไม่รู้ใจตัวเองกับสติก็ไปนึกคิดปรุงแต่งอีกอย่างนี้ไม่ใช่นักภาวนาให้กิเลสเหยียบย่ำภายในใจของเราตั้งแต่เบื้องต้นรูปเป็นมันตายต่อใจของเราเราก็ต้องสำรวมไม่เห็นก็ดีกว่าถ้าจำเป็นต้องเห็นรูปก็อย่าพูดในถึงเพศตรงข้ามถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่เพียงน้อยไม่จำหมดการหรือพูดแต่เพียงก็ดีอย่าให้เกิดกิเลสภายในใจเราหนึ่งพระพุทธองค์ท่านตัดไว้ขนาดในยุคสมัยก่อนต้องเห็นโทษขนาดนั้นขนาดคนสมัยก่อนมีบารมีมากท่านยังชี้เห็นโทษว่าโทษของกิเลสกามมีมากเราไม่ได้เห็นบางทีเห็นไกลๆก็วิ่งไปดูรับหน้ารับหลังเป็นอย่างนั้นหนึ่งกิเลสมันสำรวมอะไรจะเกิดกิเลสก็ต้องพิจารณาทำลายต้องเฝ้าดูใจงออารมณ์เกิดขึ้นกิเลสมันกระเพื่อมขึ้นเลยสติปัญญาเข้าทำลายเลยไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นมาหลายขนาดจิตถ้าที่เกิดภาวนาก็ไปอยู่ที่อื่นไม่คนอื่นก็มาอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องทำความเพียรมีมุ่งคนนั่งสมาธิกำหนดสติกับการภาวนาพุทโธไม่ให้จิตคิดไปถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตในเรื่องอื่นให้กำหนดสติจดจ่ออยู่แต่คำภาวนาพุทโธเมื่อเรากำหนดพุทโธไปเรื่อยๆจิตค่อยๆกำหนดลงไปอารมณ์ที่เราไปการภาวนานั้นก็ค่อยๆหยาบบางทีก็เมื่อการกำหนดกบขึ้นนั้นเราก็ไม่อยากจะบริกรรมภาวนาพุทโธการบริกรรมภาวนาพุทโธจะหายไปก็มีสติที่ตั้งนั่งขึ้นมาแทนมีผู้รู้เกิดขึ้นมีสติตั้งนั่งก็มีความรู้อยู่ก็พอแล้วถึงแม้ว่าอารมณ์ที่เราภาวนาพุทโธนั้นก็จะเป็นของหยาบก็เพียงแต่มีสติรู้อยู่แต่ว่านี้ก็พอตื่นไปผู้รู้ว่านี้ก็ยังมีกิเลสอยู่นั้นเพียงแต่เป็นความสงบของสมาธิเท่านั้นการภาวนาที่นี้มันคือมันทำใหม่ๆบางทีก็บางคนก็ถนัดมีระบบลมกลมจิตไม่สงบง่ายๆบางคนก็ถนัดในระบบนั่งสมาธิในระบบไหนก็ได้เราก็ทำบ่อยๆทำไม่มากเลยไม่มากเมื่อเรานั่งสมาธิสงบต่อไปเราเดินกลมก็จะสงบเมื่อเดินกลมสงบจากการเดินกลม
เปลี่ยนเองจากการนั่งลุกออกจากนั่งสมาธิก็จะมีสติมีสมาธิอยู่ภายในใจนั้นจะควบคุมใจเราตลอดไม่ว่าเราจะเดินยืนหรือทำอะไรก็จะมีสติมีสมาธิคุมใจเราไปเหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิอยู่เลยหมุนอยู่เหมือนกับเราเดินคนอยู่แต่ว่าเราทำอะไรก็มีสมาธิอยู่ภายในใจเหมือนว่าง่ายๆบางทีเรานั่งสมาธิเราจิตเราจะหมุนอารมณ์กระเพื่อมเกิดความรู้สึกนึกคิดเราเห็นชัดเราสามารถพิจารณาได้ด้วยกายปัญญาหรือเวลาเดินคนเราจิตเราจะหมุนกิเลสเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นในขณะที่เราเป็นมงคลสติปัญญาเราพิจารณาได้ง่ายเพราะจิตเรามีสมาธิเรามีสมาธิเป็นบาดฐานนี่ก็ทำไปเรื่อยๆในเอื้อบทเพื่อไปไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สติจะเห็นกิเลสในทุกๆเอื้อบทนะถ้ากิเลสเกิดขึ้นในเอื้อบทใดก็แล้วแต่กิเลสเกิดขึ้นก็ติดจะเห็นอุบายปัญญาจะมีขึ้นจะแก้ไขเหมือนกับเรานั่งสมาธิเลยเดินกลมจะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์และพิจารณาทางไหนลมนั้นได้มีสมาธิมันก็ต่อเนื่องจากนั่งสมาธิสงบตอนนี้เดินก็สงบเดินก็สงบไม่ว่าทำอะไรก็สงบเห็นความสงบคุณอยู่ในใจเราเมื่อความสงบคุณมีใจจิตเราเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจะมีกตาลมอยู่เสมอถ้าคนอยู่ได้ระดับนั้นก็พอสมควรแล้วเมื่อจิตเป็นมีกตาลมมีสติอยู่ในปัจจุบันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าเห็นรูปกดอารมณ์ปั๊บสติเห็นปัญญาพิจารณาทำลายเลยหูยินเสียงเกิดกิเลสเกิดขึ้นสติเห็นปัญญาทำลายเลยถึงแม้การเห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงอยู่เฉยๆการละท่าเกิดสติเห็นสบายสภาเข้าทำลายอารมณ์ต่างๆดับลงไปจิตก็เป็นเบิกบานขณะจิตก็เป็นแบบนี้สติก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอยู่กับรับความว่างของอารมณ์เมื่อตายลูกเรียนเรียนเสียงเกิดอารมณ์ขึ้นมาสติปัญญาเข้าทำลายผู้ขณะจิตเมื่อเกิดขึ้นนานเมื่อเกิดขึ้นจิตเห็นมีสติเข้าดูและทำลายไปเดี๋ยวนั้นทำลายไปทุกผู้ขณะจิตมันก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนี่การปฏิบัติต้องมีสติที่ต่อเนื่องมีสมาธิอยู่ทุกเกลียดเลยตอนนี้จะเห็นกิเลสว่าสนุกนักเดินสิ่งสมาธิปัญญาเดินแล้วอยู่ตรงกลางอยู่ที่ใจเราเห็นกิเลสอยู่ตลอดเวลากิเลสโผล่ขึ้นหนึ่งอย่างก็พิจารณาละไปเห็นกลางก็พิจารณาละไปก็ค่อยๆเมื่อละหนึ่งอย่างก็เห็นหนึ่งกลางแล้วก็เห็นกลางละหนึ่งกลางก็เห็นอย่างละเอียดเบื้องต้นต้องเอาความโลภความอยากในตะโกสี่ในโดยสารแปดพิจารณาเป็นท่าเลยมาความโกรธความมาฆ่าตัวบาปไปก่อนไม่เคยเห็นความพอใจความไม่พอใจอย่างเรื่อยสติปัญญาเห็นอารมณ์อย่างเรื่อยก็พิจารณาทำลายอีกอารมณ์ละเอียดนี้ปกติแล้วรูปเห็นคุณลักษณะนี้ไม่สามารถที่จะทำให้ใจหวั่นไหวได้แต่ความพอใจความไม่พอใจอยู่ในใจซึ่งเลยมันเกิดขึ้นในยาบททั่วไปซึ่งไม่มีรูปไม่มีเสียงแต่ว่าสติปัญญาก็เข้าโจมตีกันลายได้เรื่องหน้าของศีลสมาธิปัญญาเพราะว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาเรื่องเวลาเผลอสติยังไม่ต่อเนื่องมีเบื้องต้นแต่ก็ถี่เข้าถี่เข้าสติถี่เข้าก็เห็นกิเลสอยากมีเรื่องกิเลสกลางหรือกิเลสละเอียดสติถี่ก็เห็นกิเลสละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆมันต้องทำแบบนั้นถึงว่าต้องทำให้ต่อเนื่องปฏิปทาที่สม่ำเสมอหมู่คณะเราถ้ามีวิ่ง
มีปกติทำไม่ต่อเนื่องจริงไม่ได้เกิดสมาธิเกิดปัญญาบางทีทำไปสักพักหนึ่งก็ไปพูดเรื่องจิตภายนอกมากมายจนเกินไปนะจิตมันมากบ้างยิ่งเรื่องการก่อสร้างมากทุลักต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการภาวนามากมากยิ่งปีมีกิเลสไปเป็นเจ้าราดยิ่งตายเลยมีกิเลสอยู่ภายในใจยังไงเกิดไม่ได้ไปรับภาระอารมณ์ต่างๆเยอะเพราะว่าขนาดอยู่ที่สงบยังแก้กิเลสไม่ได้ถ้าไปรับภาระต่างๆไหนจะญาติโยมไหนจะพระเนรไหนเรื่องทางก่อนสร้างไหนเรื่องจิตนิยมทับถมก็ไปเราเกิดตำอย่างของเรื่องกิเลสกิเลสในใจเจ้าของมันก็เยอะถ้าเรายังเสียหายกันเพราะว่ากิเลสก็วางกับดักหาสถานที่ให้บ้างที่เคยพูดไปฟังก็มาถวายที่บ้างนับเป็นก้าวลาดเป็นหัวหน้ายุ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างหน้าบ้างอีกนิมนต์ภายนอกบ้างเลิกการภาวนาเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ไปก็ไม่ภาวนาไปทีก็หลายๆวันไม่ภาวนาให้ติดต่อให้ต่อเนื่องปฏิปทาไม่สม่ำเสมอเมื่อสติสมาธิไม่ต่อเนื่องปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงหรือพระที่เข้ามาศึกษาพระพุทธบาททำเสร็จแล้วล้างบาตรเสร็จบาตรเสร็จตากข้าวเสร็จให้แยกย้ายกับกุฏิไม่ใช่จับกลุ่มกันก็ไม่มีธุระเลยเข้ากุฏิภาวนาไม่ใช่เข้ากุฏิจะนอนเข้ากุฏิทำจิตตุระส่วนตัวเสร็จก็เข้ากุฏิเดินมงคลนั่งสมาธิภาวนามีการคุกคีกันได้น้อยเดี๋ยวเพื่อนมันคุยมากคุย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 เรื่องทั้งโลกเรื่องไร้สาระให้พยายามเพื่อนหนุนกันส่งเสริมซึ่งกันและกันมีเรื่องการภาวนาเป็นสำคัญเรื่องงานไปนอกมันจะไม่ร้อยก็เป็นไม่ทันมันจะเสียหายบ้างก็ช่างอย่าให้ใจเราเสียหายสำคัญที่สุดในปัญหาอะไรนี้